ล้วนะคะวันนี้รู้เคล็ดลับดีๆนะคะสำหรับสาวที่มีผมหงอกนะคะหรือเริ่มที่จะมีผมหงอกจะเพิ่มประกายให้เส้นผมให้ดีขึ้นนะคะอย่างเช่นเรามีประกายตอนนี้เป็นประกายทองแต่ว่าเราไม่อยากทำสีผมใหม่อยากได้ประกายแดงประมาณนั้นนะคะให้สีผมเด่นชัดขึ้นนะคะซึ่งสูตรนี้นุ๊กลองทำกับคุณแม่แล้วนะคะเวิร์กมากและในงบประมาณที่20บาทเท่านั้นนะคะเราไปดูส่วนผสมกันค่ะว่ามีอะไรและทำอย่างไรนะคะจะมาชวนทำเคลือบผมนะคะเหมือนที่แบรนด์แพงๆเขาขายกันนะคะแต่เราเป็นเนเชอรัลจากธรรมชาตินะคะโดยสิ่งที่เพื่อนๆต้องเตรียมก็คือนะคะ1ค่ะครีมหมักผมนะคะยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะ2ค่ะบีทรูทค่ะซึ่งเราจะคั้นน้ำบีทรูทมานะคะเพื่อผสมนะคะและทำการเคลือบผมนะคะโดยที่ไม่ทำให้ผมเสียนะคะและที่สำคัญสำหรับคนเป็นหงอกนะคะอันนี้นุ้งแนะนำเลยนะคะเพราะว่านุ้งทำให้คุณแม่แล้วคุณแม่ติดใจนะคือเป็นการย้อมผมตามธรรมชาตินะคะเราก็จะปอกบีทรูทจะปอกมาลักษณะอย่างนี้นะคะบีทรูทหาซื้อได้ที่ไหนแมคโครค่ะแมคโครมีนะคะราคาไม่แพงด้วยนะคะมันจะเป็นสีแดงโดยธรรมชาตินะนะซึ่งนุ้งลองสำหรับคนเป็นหงอกนี่บอกเลยนะกบสีผมหงอกได้อย่างธรรมชาตินะคะไม่ต้องกลัวมาลงมะเร็งอะนะคะอย่างนี้นะแต่ที่นุ้งทำนี้เพราะว่าตัวนุ้งเองเนี่ยต้องการผมนะคะก็คือว่าผมอยากมีผมมีน้ำหนักหน่อยนึงแล้วก็ให้คงสีผมไว้เหมือนเดิมอะนะแดงมากเลยเห็นไหมเหมือนเลือดเลยอะค่ะคือนุ้งอยากได้ผมประมาณว่าคงสีผมไว้แต่ว่าก็ยังให้แบบผมลุกเสียจากการทำสีอะนะก็เป็นวิธีหนึ่งนะคะแก้ผมช็อตได้ในตัวด้วยและแถมได้สีผมด้วยนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นคนที่อายุเยอะหน่อยนะคะที่ว่ามีผมหงอกนะคะแนะนำทำสูตรนี้ให้คุณพ่อคุณแม่คุณแม่คุณพ่อได้เลยนะคะบางคนคุณพ่อก็ไม่ทำหรอกพ่อลูกก็ไม่ทำแต่แม่เนี่ยพ่อท่านชอบนะสูตรนี้มันจะสีแดงมากเลยลักษณะมันจะเป็นอย่างนี้เลยนะคะทีนี้เราจะขูดค่ะโดยใช้อันนี้นะคะขูดเนื้อบีทรูทออกมานะเดี๋ยวเราจะคั้นน้ำมันนะคะบีทรูทนี่เป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงด้วยนะคะทำไม่ยากเลยนะคะก็คั้นน้ำก่อนในตอนแรกนะนุ๊กซื้อที่แมคโครมาถูกมากค่ะสูตรนี้คือทำให้คุณแม่แล้วเอามาแชร์ให้เพื่อนๆกันนะคะก็แล้วแต่ว่าเราอยากได้เข้มขนาดไหนนะก็ประมาณนี้ลูกเต็มเลยคือย้อมสีในตัวนะคะปิดผมขาวในตัวนะคะโดยที่ไม่ต้องกลัวมะเร็งอะนะคะและที่สำคัญนะคะจะไม่ทำให้ผมขาวก่อนไว้ด้วยนะถ้าใครที่มันกลัวมากๆอะไรเงี้ยแล้วผมหลุดร่วงแก้ปัญหาได้ดีมากดูสีมือมาคุมไว้นะคะทีนี้ก็จะคั้นค่ะธรรมชาตินะนะคะบีทรูทเป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงมากนะคะโอเคนะคะส่งลงไปนะคนให้เข้ากันค่ะคนให้เข้ากันนะมันก็จะออกมาเป็นเนื้อครีมประมาณนี้นะเหมือนเห็นหน้าที่เขาขายเอกครีมเคลือบผมที่เขาขายกันเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่านุ๊กจะหมักยังไงนะคะซึ่งตอนนี้นุ๊กสระผมเรียบร้อยแล้วนะนั่นค่ะอย่างแรกเลยนะคะผ้าขนหนูนะคะที่แช่อยู่ในน้ำอุ่นนะคะสำหรับโค้งหนังศีรษะหลังจากที่เราทำการนวดตัวครีมที่เราทำไว้นะคะลักษณะมันก็จะเป็นสีแบบนี้เลยเนาะนะคะทีนี้นุ๊กก็จะเริ่มนะคะแบ่งผมค่ะ
สูตรนี้เวิร์กมากนะคะปิดผมขาวได้สนิทเลยแหละแล้วแถมแบบเขาเรียกอะไรนะไม่มีผลกับสูตรบางคนที่พวกกลัวรังแกอะไรเงี้ยแล้วก็กลัวมะเร็งรวมถึงกลัวแบบผมร่วงอะไรเงี้ยนะคะซึ่งเราทำเองที่บ้านง่ายๆนะก็เราก็เริ่มทาเห็นปะเหมือนเราไปเคลือบร้านตามร้านเลยเห็นไหมง่ายอย่างนี้นะสีมันก็จะเนี่ยแบบแดงแก่เลยติดภาพพูดจบไปเลยภาพอุตุนะคะก็ตีให้มันเข้ากันที่ร้านเขาทำให้เราอะนะคะก็ตีไปชิวๆนะตรงไหนเป็นหงอกเราก็ทิ้งไว้นะคะควรทำอาทิตย์ละ2ครั้งเพื่อสุขภาพผมที่ดีนะคะบีบรูปไม่กี่ตังค์นะที่แมคโครค่ะทำได้หลายทีด้วยนะคะก็จะเป็นสีที่เห็นนะสีแดงแจ๋เลยนะคะก็อันไหนที่เป็นผมขาวนะคะก็ไว้เยอะๆหน่อยนะทำเองที่บ้านได้นะคะประหยัดด้วยเป็นการเคลือบผมในตัวนะคะเหมาะสำหรับสาวผมสีด้วยแล้วก็ต้องการเปลี่ยนสีผมอะไรเงี้ยเหมือนสมมติเราไปยื่นมาเนี่ยแล้วทีนี้ผมเราสีแล้วถ้าเกิดเราไปทำสีทับแล้วก็กลัวที่มันจะเขาเรียกอะไรนะมันช็อตเหมือนในข่าวอะอะไรอย่างเงี้ยใช้วิธีนี้เอาค่ะแต่ทำให้บ่อยอาทิตย์หนึ่งสองครั้งคนที่ผมดำจะไม่เคยเห็นนะแต่ถ้าผมขาวนี่เคยเห็นเลยนะคะที่ทำให้คุณแม่แล้วก็คือเป็นการย้อมสีผมในตัวเนี่ยกระหม่อมเนี่ยจะเห็นไหมเนี่ยเห็นปะมันก็จะเป็นสีบีบรูปไปเลยอะเนี่ยนะคะก็เหมาะสำหรับทำให้คุณแม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะได้นะคะสำหรับแนะนำนะคะคนที่เป็นผมหอกทำได้แบบนี้นะทีนี้ขั้นตอนต่อไปเห็นป่ะวิวมันก็จะขึ้นข้างเลยล้างออกนะคะล้างออกค่ะนะทีนี้นะคะเราทำไมเราจะต้องเหมือนกับอบไอ้น้ำสักครั้งเพื่อให้มันเข้าไปสู่เกล็ดผมนะคะเพื่อที่จะมันจะได้ไปเคลือบนะคะแล้วก็เข้าไปซ่อมแซมผมที่สึกหรอของเรานะคะนี่เลยค่ะเห็นเลยไหมนะทำง่ายๆนะคะก็เป็นเรื่องง่ายๆที่ทำเองในบ้านได้นะคะเศรษฐกิจอย่างนี้เนาะแม่ชอบมากเลยสูตรนี้มันบอกเลยนะคะนะเวิร์กกดไลค์เลยค่ะสูตรนี้ชอบทิ้งไว้นานหน่อยนะคะประมาณ2ชั่วโมงเป็นอย่างต่ำนะเพื่อมันเคลือบเป็นที่นะแล้วก็ระหว่างนั้นเราก็ไปทำนี่ทำงานของเรางานบ้านงานเบิร์นอะไรกันนะก็นี่เลยค่ะหนักค่ะก็พกไว้นะเพราะเราไม่มีเครื่องอบน้ำเราก็ต้องทำอย่างนี้เพื่อมันเข้าไปที่เก็บผมนะคะเอาล่ะทีนี้ลูกก็จะทิ้งไว้นะประมาณ2ชั่วโมงเป็นอย่างต่ำนะคะเพื่อมันจะเข้าไปซ่อมแซมอะไรเงี้ยเคลือบสีที่จะได้ติดมากขึ้นนะคะแล้วเดี๋ยวนุ๊กจะเอาสีมาเปรียบเทียบให้เพิ่นนุ๊กเป็นคนที่ทำสีผมอยู่แล้วสีเลยจะเห็นหน่อยนึงนะแต่ถ้าเกิดคนไม่ทำสีผมเนี่ยแต่ถ้าใครผมสีขาวนะคะปิดหอกไปชะงักเลยแหละค่ะแล้วแถมนะคะที่สำคัญเลยคือไม่เป็นอันตรายต่อหนังศีรษะผมไม่หลุดร่วงนะคะและดูแลผมไปในตัวค่ะเป็นอะไรที่บูดมากค่ะเดี๋ยวนุ๊กทิ้งไว้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวคุณมาล้างให้ดูกันเราจะล้างผมนะคะดูน้ำมันจะกลายเป็นสีแดงอย่างนี้เลยนะซึ่งเกิดจากบีทรูทนะคะเป็นการเคลือบผมนะคะแล้วก็ย้อมผมแบบธรรมชาติเลยนะคะใครชอบวิธีนี้นะคะไม่อยากให้มันเป็นมะเร็งแล้วก็ผมไม่เสียเลยนะคะ
ไม่ต้องง้อซาลอนแพงๆกันเลยนะสีมันจะแบบแดงมากเห็นไหมแต่ต้องทำบ่อยๆนะคะอย่างน้อยๆที่หนึ่งสองครั้งแต่คุณแม่เนี่ยคือผมท่านเป็นสีขาวอยู่แล้วก็คือติดง่ายนะคะคิดเลยได้ไหมค่ะก็จากเห็นจากคลิปได้นะคะว่าหลังจากเซฟผมแล้วนะคะประกายสีผมดูจะขึ้นจะเด่นชัดขึ้นก็คือเป็นสีแดงเด่นชัดนะคะซึ่งมีผลจากบีทรูทนะคะซึ่งจากการที่เราทำทรีทเมนต์ทั้งหมดเนี่ยเป็นการเปิดให้บีทรูทนะคะเข้าไปนะคะในเกล็ดผมเหมาะสำหรับคนอะไรคะ1ค่ะคนที่มีผมหงอกนะคะสูตรนี้นะคะ2ค่ะเหมาะสำหรับสาวๆที่ต้องการเคลือบผมนะคะอยากให้มีประกายผมและผมดีนะคะผมทิ้งน้ำหนักได้อย่างดีซึ่งสูตรนี้ทำไม่ยากเลยค่ะลองไปทำกันนะคะและไม่เปลืองเงินด้วยที่สำคัญนะคะและดูแลสุขภาพผมเราได้ดีขึ้นผมร่วงไม่มีนะคะแน่นอนนะคะรังแคหายแน่นอนนะคะสำหรับสูตรนี้นะคะก็มีพี่หลายคนนะคะพูดถึงเรื่องอะไรเดียวเมื่อกี้ที่ไปอ่านเรื่องเกี่ยวกับแชมพูนะคะพอดีแชมพูสูตรนั้นนะคะที่นุ๊กแบ่งไปให้ก็คือแบ่งให้เฉพาะคนที่มาคอมเมนต์ไว้แล้วคนคอมเมนต์เนี่ยมันเยอะนะคะซึ่งเดี๋ยวนุ๊กจะทำสูตรใหม่นะคะซึ่งสูตรใหม่เนี่ยจะไม่มีส่วนผสมของ N70 แต่สารเคมีตัวเนี้ยที่ไม่มีส่วนผสมของ N70 เนี่ยมันต้องสั่งนำเข้านะคะซึ่งจะต้องทำให้คุณแม่ด้วยยังไงเดี๋ยวถ้าเกิดนุ๊กทำเสร็จแล้วนุ๊กมีกิจกรรมที่เล่นแน่นอนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะนุ๊กก็จากลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์ค่ะถ้าคิดจะแชร์สูตรเด็ดสูตรดวงตัวนี้นะคะเด็ดมากนะคะก็กดแชร์ได้เลยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ